บทที่4เรื่องเล่าจากพัทลุงพ่อของฉันเป็นคนจังหวัดพัทลุงคนทั่วไปเรียกย่อๆว่าเมืองลุงตอนฉันเป็นเด็กเมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนพ่อจะขับรถพาครอบครัวไปเยี่ยมปู่กับย่าทุกปีที่บ้านเกิดของพ่อมีภูเขาป่าไม้ทะเลนาข้าวและสวนยางพาราพ่อพาฉันกับน้องชายไปดูหนังตะลุงมโนรานกน้ำและเล่นน้ำตกพ่อบอกว่าถ้าขึ้นไปบนภูเขาจะเห็นน้ำตกสวยมากและอาจจะพบชนเผ่าซากายหรือที่เรียกว่าเงาะพ่อเล่าเรื่องเงาะให้ฟังว่าเงาะเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าทึบทางภาคใต้ของไทยพวกเขาจะทำเพิงพักบนยอดเขาสูงล่าสัตว์และหาผลไม้และรากไม้กินนำของป่าสมุนไพรสัตว์ป่ามาขายแลกเปลี่ยนกับของกินของใช้ในวันที่มีตลาดนัดคุณปู่เล่าเพิ่มเติมถึงวรรณคดีเรื่องเงาะป่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหัวเมืองปากใต้มีคนนำเด็กชายชาวเงาะคนหนึ่งจากเมืองพัทลุงไปถวายพระองค์ทรงรับไปชุบเลี้ยงพระราชทานชื่อว่าขนังพระองค์โปรดปรานขนังมากเพราะเป็นคนฉลาดพระองค์ทรงสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเงาะจากขนังแล้วนำมาแต่งเป็นบทละครชื่อว่าเงาะป่าเรื่องเงาะป่าเป็นเรื่องรักสามเศร้าระหว่างเงาะหนุ่มชื่อชมพลากับเฮนาวซึ่งต่างรักเงาะสาวคนเดียวกันคือลำหับชมพลากับลำหับรักกันแต่ลำหับมีคู่หมั้นคือเฮนาวเมื่อลำหับต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเฮนาวชมพลาก็ออกอุบายแย่งลำหับไปอยู่กับตนเฮนาวออกตามหาและได้ต่อสู้กันชมพลาถูกลูกดอกอาบยาพิษของพี่ชายเฮนาวตายลำหับฆ่าตัวตายตามชมพลาเมื่อเฮนาวเห็นดังนั้นก็เสียใจมากและฆ่าตัวตายตามไปด้วยแม้เรื่องจะจบลงด้วยความโศกเศร้าแต่ตอนสนุกสนานในเรื่องเงาะป่าก็มีอยู่หลายตอนเช่นตอนที่ฉันอ่านให้น้องชายฟังคือตอนขนังกับไม้ไผ่ไปล่าสัตว์มีเนื้อเรื่องดังนี้เด็กชายคนหนึ่งชื่อขนังอาศัยอยู่ชายป่าเขตจังหวัดพัทลุงพ่อชื่อดำขาวแม่ชื่อควักแต่ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตหมดขนังอยู่กับพี่ชายชื่ออ้ายแค่ขนังมีเพื่อนชื่อไม้ไผ่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พ่อของทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งขนังคิดถึงไม้ไผ่จึงไปหาไม้ไผ่ที่กระท่อมตั้งใจจะชวนไปเที่ยวเป่านกเพื่อความสนุกสนานไม้ไผ่ดีใจมากวิ่งเข้าไปกอดคอขนังทั้งสองถามไถ่ทุกสุขกันไม้ไผ่รีบไปแต่งตัวและนำกล้องสำหรับป่านขม่าตรวจสอบขนังและไม้ไผ่ชวนกันเดินอ้อมหานกในป่าพบนกกาเหว่าจำนวนนับร้อยต่างร้องบอกแก่กันด้วยความดีใจมือขวาก็ควักดินที่เตรียมมาคลึงบนหน้าอกจนได้ก้อนกลมขนาดพอเหมาะจากนั้นก็นำดินที่ปั้นเป็นลูกกระสุนนี้ใส่เข้าไปในลำกล้องยกชิ้นเล็กที่นกหลิวตามองที่เป้าจนแน่ใจแล้วก็เป่ากระสุนทันทีกระสุนถูกตัวนกตกลงมาทั้งสองต่างยิงนกต่อไปอย่างชำนาญเมื่อได้นกหลายสิบตัวทั้งสองดีใจมากช่วยกันดึงเถาวัลย์มาผูกนกที่ยิงได้เข้ากับลำกล้องแทนคานหามนำขึ้นพาดไหลแล้วเดินต่อไปเมื่อมาถึงริมลำธารกว้างแห่งหนึ่งทั้งสองชวนกันลงเล่นน้ำเมื่อเห็นฝูงปลาจำนวนมากแหวกว่ายทวนกระแสน้ำมาก็แบมือไล่จับปลาจนเหยียบเอาก้อนหินล้มกลิ้งลงไปนอนทับกันต่างหัวเราะด้วยความสนุกสนานเสร็จจากอาบน้ำก็พากันเดินเลียบมาตามริมลำธารมองหาต้นไม้ใหญ่ที่ให้เงาร่มรื่นไม้ไผ่และขนังช่วยกันหากิ่งสนหักมากองไว้แล้วเอาเหล็กไฟออกมาตีกระทบกันเพื่อให้เกิดประกายไฟเหมือนแสงหิ่งห้อยแล้วเป่าลมผ่านเข้าไปในกระบอกไม้เพื่อช่วยเพิ่มประกายไฟให้ติดกิ่งไม้ที่กองไว้ทั้งสองช่วยกันใส่กิ่งไม้เพิ่มเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟลุกมากขึ้นจากนั้นก็นำนกปูและปลาที่หาได้มาปรุงให้สุกจนทั่วแล้วแบ่งกันกินอย่างอร่อยอร่อยน้องชายของฉันชอบและอยากเป็นเจ้าเงาะบ้างเพราะจะได้เที่ยวเล่นสนุกไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องทำการบ้านแต่คุณปู่ค้านว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้ตามประสาเงาะที่ต้องอยู่ในป่าส่วนพวกเราเป็นนักเรียนพวกเราจึงต้องเรียนรู้ตามประสานักเรียน